เซเลบโรงหนัง EP 38โปรเมอัจฉริยะต้องสร้างสวัสดีค่ะเอิร์ธออสการ์ค่ะลูชี่จีวินเลดค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเซเลบโรงหนังที่จะมารีวิวหนังไทยค่ะเป็นเรื่องที่2นะคะตามคำเรียกร้องของแบบผู้ชมบอกว่าเอ้ยพี่นุชี่พี่เอิร์ธรีวิวหนังไทยบ้างเออนะคะนี่เลยเรื่องนี้โปรเมอัจฉริยะต้องสร้างก็เป็นหนังไทยที่มีความน่าสนใจมีความแปลกใหม่สำหรับแบบในวงการหนังไทยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ค่อยสร้างการที่เป็นหนังแนวแบบชีวประวัติอะไรอย่างเงี้ย based on true story based on true events เนี่ยบ้านเรามันไม่ค่อยสร้างกันเนาะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนไม่มั่นใจเรื่องว่ามันจะทำรายได้ไงเอออันนี้ก็คือต้องปรบมือให้ผู้สร้างก่อนเลยเพราะว่ากล้ามากเนาะที่สร้างอย่างนี้ออกมาจำได้ว่ามีการสร้างหนังชีวประวัตินักกีฬาไทยเนี่ยก็อาจจะนึกไปถึงแบบ Beautiful Boxer นู่นเลยน้องตุ้มน้องตุ้มซึ่งตอนนั้นเป็นหนังทุนสูงนะทุนสูงมากหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบชีวประวัติวงการอื่นๆเนี่ยก็จะมีแบบนักร้องดังก็คือพุ่มพวงอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ละเรื่องก็จะออกมาแล้วยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะคืออย่างนี้บ้านเราเนี่ยเวลาทำหนังแบบ based on true story based on true event เหมือนคนบ้านเราจะยังไม่เก็ตความเป็นแบบ based on true story ซึ่งมันก็คือได้แรงบันดาลใจเอามาจากชีวิตจริงแต่ว่ามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงอะไรบางอย่างให้มันเป็นภาพยนตร์นะอ่ะมีความดราม่งดราม่าเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าเขาจะนำเสนอในแง่มุมใหม่ในประเด็นไหนอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าเมืองนอกอ่ะฮอลลีวูดเนี่ยคืออะไรก็ based on true story based on true events นะคะก็คือหยิบเอาชีวประวัติคนดังหรือว่าคนที่มีความสำคัญจากทุกๆวงการเลยค่ะโดยเฉพาะนักกีฬาอันนี้เยอะมากมันเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการหยิบมาสร้างหยิบมาเล่าเป็นภาพยนตร์เลยคือหนังประเภทแบบว่าชีวประวัตินักกีฬาเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบการต่อสู้ของเขาเนาะซึ่งก็ต้องมีทั้งแบบว่าทั้งดีทั้งชั่วอะไรอย่างเงี้ยด้านที่ไม่ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดูรวมออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมองแบบนักกีฬาคนนั้นน่ะเป็นแบบฮีโร่ไงแล้วเรื่องโปรเมเนี่ยเรื่องย่อมันเป็นยังไงคะเล่าก่อนอ่ะรู้จักโปรเมมาก่อนไหมแม่ไม่ค่ะไม่เหมือนกันค่ะใครคะตอนแรกแบบได้ยินหนังโปรเมอะไรคะอะไรคือโปรเมคือโปรเมเนี่ยก็คือคุณเอริยาจุฑานุการค่ะก็เป็นนักกอล์ฟหญิงมือวางอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นนักกีฬาหญิงที่ทำรายได้เนี่ยนะคะมากที่สุดอันดับ15ของโลกที่เขามีการจัดอันดับกันเธออายุแค่23ปีเองนะตอนนี้เบื้องหลังการประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบโรยมาด้วยกลีบกุหลาบไงแล้วหนังก็ไปโฟกัสที่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับครอบครัวของเธอก็คือพ่อของเธอที่แบบเป็นบุคคลสำคัญในการที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะเลี้ยงเธอมาฝึกเธอมาอย่างแบบกดดันมากค่ะจนมันเป็นความสัมพันธ์แบบเลิฟเฮทอ่ะคือทั้งรักทั้งเกลียดอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีแบบตามสูตรของมันอยู่แล้วอย่างเช่นแบบเล่าถึงเรื่องแบบ Rise and Fall หรือว่าก็คือว่าเธอจะเอาชนะอุปสรรคได้ยังไงใช่ไหมอุปสรรคก็จะมีทั้งจากแบบว่าคู่แข่งของเธ อทั้งความสัมพันธ์ที่แบบมีปัญหากับพ่ออะไรเงี้ยหรือว่าการเอาชนะความขีดจำกัดของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราพอจะคาดได้ว่าเราจะได้รับชมจากภาพยนตร์เนาะแต่พอเปิดมาเนี่ยมันดันขึ้นแบบคำเตือนอะวอร์นิ่งวอร์นิ่งว่าแบบสร้างจากเหตุการณ์จริงแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่จริงก็ต้องขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยคือดูรู้เลยค่ะว่าไอ้ตรงเนี้ยผู้สร้างอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะใส่แต่ว่าเป็นคำร้องขอจากแบบเจ้าของชีวิตจริงจะเล่าเรื่องตัวละครหนึ่งในแง่ลบเนี่ยโดยเฉพาะตัวละครพ่อเนี่ยคนดูก็จะทั้งรักทั้งเกลียดไงแล้วก็คือจะเกิดการแบบถกเถียงเกิดแบบอะไรอย่างนี้ได้ไงคือหนังเนี่ยก็จะเปิดมาเนี่ยที่ตัวละครของพ่อก็คือคุณสมบูรณ์จุฑานุการเนี่ยก็เป็นพ่อโปรเมเนาะที่แบบมีวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยที่แบบแตกต่างจากผู้ปกครองทั่วๆไปเลยอ่ะก็คือจะแบบมุ่งมั่นทะเยอทะยานอยากจะสร้างลูกสาว2คนเนี่ยให้เป็นแบบโปรกอล์ฟมือหนึ่งของโลกเปิดฉากมาฉากแรกเนี่ยก็จะแบบจูงลูกสาว2คนเดินฝ่าเด็กที่กำลังแบบยืนเข้าแถวเคารพธงชาติเลยแล้วก็พาไปหาครูแล้วก็บอกว่าครูเนี่ยไม่ต้องแบบเรียนเยอะได้ไหมไม่ต้องมีการบ้านได้ไหมคือจะได้แบบเอาเวลาไปฝึกไงปลุกลูกสาวตื่นมาตอนตีสี่ตีห้าให้ไปวิ่งแบบสุสานคริสค่ะแบบบรรยากาศก็สยดสยองแบบมืดๆแล้วก็ส่องไฟฉายวิ่งกันค่ะให้แบบคอนโทรลโหมดมีความเป็นเหมือนแบบบงการมากๆอะไรอย่างเงี้ยแหกปากแหกคอตะโกนด่าลูกกูมึงคือสุดโต่งไปเลยใช่คือคนดูแล้วก็แบบก็เออไงว่าเอ้าทำไมพ่อทำแบบนี้มันอะเกนส์ความคิดคนดูมากว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้มันจะดีแน่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูในความหนังเป็นไบโอพิกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถือว่าเล่าออกมาแล้วมันได้อย่างที่ต้องการไหมคือหนูรู้สึกว่ามันก็ยังไม่สุดนะแม่คือก็โอเคคาแรคเตอร์สุดโต่งแบบนี้ก็มันแล้วก็นำเสนอด้านที่ดูเป็นแบบ
ด้านมืดด้านอะไรแต่ว่าพอมันเล่าไปเรื่อยๆไปอะไรแล้วสุดท้ายแล้วตรงนี้มันก็หายไปอ่ะแล้วมันก็เข้าสูตรเป็นแบบหนังดราม่าครอบครัวมีความแบบฟูลไฟล์ฟูลไฟล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนช่วงหลังๆเนี่ยจะโป้งนิดนึงก็คือออกจะไปในทางแบบโฆษณาไทยประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแม่อะไรคะคือหนังเหมือนตั้งธงมาแล้วไงว่าจะเป็นหนังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไงแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้เธอได้หรือเปล่าคะไม่อ้าวอีนี่คือต้องสร้างแรงบันดาลใจต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบไม่โดนฟ้องอะค่ะหนังเรื่องโปรเมเนี่ยเมื่อเทียบกับหนังไบโอพิกเรื่องอื่นๆของไทยเนี่ยก็ถือว่าก้าวข้ามขีดจำกัดมาได้แล้วประมาณหนึ่งคือมันไม่ถึงขั้นแบบระวังแต่ต้องคนไม่ได้ไงเราคิดว่าการที่เขาเล่าพ่อที่เล่นโดยพี่เอกธเนศเนี่ยคือเราว่าคนดูอะดูแล้วก็จะเกลียดพ่อคนเนี้ยหรือว่าดูแล้วจะไม่เข้าใจแล้วว่าคือหนังมันก็สามารถที่จะเล่าความจริงหรือว่ามีความจริงบางส่วนออกมาได้มากกว่าหนังไบโอพิกเรื่องอื่นๆที่เคยทำมาแล้วซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ชื่นชมค่ะว่าอย่างน้อยคือมันได้ผลักข้อจำกัดขีดจำกัดของแบบภาพยนตร์ไบโอพิกไทยออกไปประมาณหนึ่งหนังแบบนี้มันก็ต้องเล่าตัวละครที่มันมีความรอบด้านเนาะมันมีความแบบหลายมิติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าหนังมันมีปัญหาในเรื่องตัวละครพ่อนี่แหละคือสุดโต่งอย่างเดียวแหกปากด่าลูกอย่างเดียวคือมันไม่ได้เห็นแง่มุมในอะไรด้านอื่นๆเราก็เลยพลอยที่แบบโอเคเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดตัวละครนะคือเราไม่อินเราไม่เชื่อน่ะว่าแบบอยู่ๆอีพ่อนี่ก็แหกปากไม่ต้องอย่างเงี้ยคือใหญ่ทั้งเรื่อง accentuate ทั้งเรื่องจนแบบเนี่ยเห็นแค่ด้านเนี้ยหรือว่าตัวละครแม่ผู้เศร้าตรม เหมือนโดนแบบโดนพ่อจิกหัวตกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้ก็แบบเป็นแม่ก็แบบทำอาหารแพ็คอาหารให้ลูกไปแล้วก็หน้าเศร้าๆทั้งเรื่องมันแบนๆน่ะอย่างเงี้ยคือฉันว่าตัวละครของพ่อกับแม่เนี่ยดูส่วนตัวดูแล้วก็รู้สึกเสียดายคือรู้สึกว่าถ้าหนังมันเห็นแบบว่าแง่มุมธรรมดาหรือว่าแง่มุมที่รักลูกหรือว่าแง่มุมของแม่ที่ไฟท์กับพ่อแล้วชนะบ้างเนี้ยมันก็จะทำให้เราดูแล้วเราเชื่อไงอันนี้มันมีแต่แบบว่าพ่อที่ประสาทบ้าบออยู่ตลอดแล้วแม่ก็เศร้าอยู่ตลอดแล้วเราคิดว่าบทมันก็เล่ารอบด้านในแง่ของแบบการให้เห็นวงการกอล์ฟว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะคือแบบว่ามีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งการแข่งขันทัวร์นาเมนต์มีด้านที่เป็นครอบครัวด้านที่เป็นชีวิตส่วนตัวของโปรเมย์อะไรเงี้ยแล้วว่าหนังมันเล่าครอบคลุมเป็นลักษณะที่แบบเป็นหนังไบโอพิกที่ดีได้อยู่ในตรงจุดนี้ก็ตรงนี้ก็ต้องชื่นชมคือหนูว่ามันอยู่ที่ directing ด้วยอ่ะที่มันมีปัญหามันเลยทำให้หนังแบบเป็นอย่างเงี้ยก็พุ่มกับเข้ามาจากโฆษณาไงหรือว่าบางช็อตเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นวิธีคิดแบบโฆษณาเนาะเพราะว่าเวลาเราทำหนังโฆษณาเนี่ยระยะเวลามันก็แบบ30วิ15วิเพราะฉะนั้นช็อตที่คิดเนี่ยมันต้องครบจบอยู่ในช็อตเดียวสื่อความหมายได้แล้วก็แบบมีความ exaggerate หมายถึงว่ามีความขยายให้มันเห็นชัดเจนคือคนดูแวบเดียวก็คือรู้แล้วว่าอีนี่เป็นยังไงแต่ว่าหนังเนี้ยมันต่างไงเพราะว่าหนังเนี้ยมีเวลาในการเล่าเยอะเป็นชั่วโมงแล้วต้องค่อยๆให้คนดูเข้าใจว่าตัวละครมีแง่มุมแบบนี้มีการกระทำอย่างนี้เนาะแล้วก็มันต้องมีความเรียลลิสติกอะเราว่าการคิดดีไซน์วิชวลหรือว่าการกำกับของผู้กำกับเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่มันเป็นแบบโฆษณาอยู่เยอะมากมันเลยแข็งมันเลยนั่นเกินไปอย่างเช่นอะไรบ้างคะเรายกตัวอย่างสิคะอย่างเช่นเอาฉากนี้แม่โปรเมกับพ่อเนี่ยนางไปนั่งกินอาหารด้วยกันในร้านอาหารที่ต่ำเทอะไรเงี้ยแล้วนางก็พูดคุยถกเถียงอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดจุดแตกหักขึ้นมาค่ะคือโปรเมก็แบบฉันจะไม่ยอมพ่ออีกต่อไปนางก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะแล้วนางก็บอกเขาว่าพ่อหลังจากเนี้ยหนูจะตีกอล์ฟในแบบของหนูเองถ้าพ่อตีเก่งกว่าหนูเมื่อไหร่พ่อค่อยมาสั่งแล้วก็ยืนขึ้นประจันหน้ากันเลยค่ะแล้วไอ้พ่อก็แบบปาเงินใส่หน้าแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะมันจะเวิร์กไงถ้าอยู่ในโฆษณาเพราะมันเป็นภาพแบบตัวละครปึ้งขึ้นมาแล้วปาเงินพุ่งเนี่ยมันชัดเจนว่าพ่อไม่เอากับมึงแล้วพ่อเกลียดแล้วก็จะไปจากมึงแล้วนะแต่ละว่าพอมันเป็นหนังแล้วอะมันก็จะมีการตั้งคำถามไงว่าแบบมันทะเลาะกันอย่างนี้จริงๆปะวะแต่จริงๆแต่ช็อตเนี้ยฉันก็ไม่ติดมากสิ่งที่ฉันติดมากๆเลยก็คือว่าช็อตที่โปรเมเนี่ยจะต้องไปแบบว่าพบเจอคู่แข่งซึ่งเป็นนักกอล์ฟสาวสวยชาวเกาหลีอะไรอย่างนี้คริสเตียนลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเหมือนแบบเปิดทีวีแล้วก็เจออีนี่แบบสัมภาษณ์แบบอุ้ยฉันมั่นใจมากเลยค่ะว่าเนี่ยการแข่งขันครั้งหน้าเนี่ยฉันต้องชนะแล้วก็ทำหน้าเยอะแล้วก็เยอะแล้วโมเมก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าเอ๊ะคือโอเคมันเวิร์กถ้าเราต้องการเล่าสั้นๆแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งคิดไงว่าอีดอกมึงเปิดทีวีขึ้นมาแล้วมึงเจอเขาพูดคำนี้เลยเหรอหรือว่า
พอเปิดทีวีปุ๊บก็ต้องเป็นเจอหน้าคริสเตียนลีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เปิดแล้วทีวีทุกช่องมันต้องนำเสนออีนะก๊อปคนนี้อยู่ตลอดหรอ ในเมื่อหนังมันให้เวลาในการเล่าอ่ะเออเราไม่เห็นด้านออฟเซชันของตัวละครอ่ะว่าแบบรู้สึกไม่มั่นใจว่าตัวเองตกอันดับใช่มั้ยลองไปเสิร์ชดูมั้ยว่ามีใครขึ้นมานะก๊อปคนไหนมันเยอะกว่าฉันหรือเปล่าแล้วก็ไปเจอบังเอิญเจออีคริสเตียนลีนี่แล้วก็อาจจะแบบเสิร์ช YouTube เสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่แล้วศึกษาวิกิพีเดียอะไรเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบผู้หญิงที่มันออฟเซชันแบบผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แง่มุมนั้นขึ้นมาไงซึ่งเราว่าชีวิตจริงคนเราอ่ะมันก็ต้องมีหลายๆด้านนะถึงแม้ว่าเราไปรีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วมันอาจจะแบบแม่นี้มันก็ตรงอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ว่าเราว่าพอมันทำเป็นหนังแล้วอ่ะมันต้องทำให้คนดูคอนวินส์ไงว่าอ๋อนี่คือชีวิตเลือดเนื้อของคนจริงๆซึ่งเราว่าโปรเมเนี่ยมันน่าเสียดายที่ว่าบางส่วนเขาก็ทำได้ดีนะอย่างเช่นตัวโปรเมเองเนี่ยมันรอบด้านมากเลยนะโอเคเลยชอบความเก่งของนักกีฬาเห็นด้านที่เธออยากจะกินข้าวให้อ้วนเห็นอยากที่เธออยากจะสวยบ้างเห็นที่เธอบ้าผู้ชายบ้างเห็นที่เธอแบบว่าอยากเอาไปเที่ยวเตร่บ้างอันเนี้ยทำได้ดีแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ตัวละครบางคาแรคเตอร์ที่ไม่ดีแต่ข้อดีของวิธีการคิดแบบโฆษณามันก็มีมีค่ะมันย่อยข้อมูลเนี่ยให้เราเข้าใจง่ายๆในการเล่าเรื่องวงการกอล์ฟอ่ะกระเทย2คนเราไปดูหนังกันเนี่ยถามว่ามีความรู้เรื่องกอล์ฟไหมคะไม่ค่ะมันสนุกยังไงคะมันตื่นเต้นยังไงคะอีติลูกกลมๆลงหลุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีศัพท์เฉพาะมากมายแบบพานั้นพาบีเบอร์ดี้อีเกิลอะไรอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันมีความสำคัญยังไงมันมีความยิ่งใหญ่ยังไงทำไมมันถึงเป็นกีฬาที่แพงทำไมมันถึงทำเงินมหาศาลให้กับผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เขียนมาเป็นซีนนึงที่แบบอันนี้ดีคือเป็นซีนที่อนุที่เป็นเหมือนแบบนักข่าวอาวุโสที่เหมือนจะต้องการอธิบายเรื่องกีฬากอล์ฟเนี่ยให้นักข่าวลูกน้องฟังเพื่อให้ไปเขียนสกู๊ปแล้วนางก็มีวิธีการอธิบายแบบบนโต๊ะทำงานนะที่แบบขีดเส้นอธิบายแบบพานั้นพานี้หลุมนึงเฮ้ยมันเข้าใจง่ายแล้วมันเก็ตเลยแล้วนางก็อธิบายว่าทำไมกีฬากอล์ฟมันถึงแบบทำเงินมหาศาลอันนี้ดีเก็ตแล้วมันจบเนาะมันทำให้แบบอุ้มทั้งเรื่องไงว่าเรากำลังตัวละครกำลังสู้กับอะไรบางอย่างอยู่แล้วแหละว่าคือมันก็ดีเนี่ยเป็นงานของทั้งคนเขียนบทและผู้กำกับด้วยที่พยายามจะย่อยวงการกอล์ฟให้เห็นได้รอบด้านแนววิธีคิดเนี่ยหนูว่ามันเวิร์กในแง่ของการแบบย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายแต่ว่ามันไม่เวิร์กในแง่ของการจะมาเล่าแบบชีวิตจิตใจของตัวละครสำรวจตัวละครในเชิงลึกอะไรอย่างนี้ไงแล้วพอดูภาพรวมโดยทั้งหมดอ่ะหนูว่าดิเรกชันของผู้กำกับยังไม่แม่นยำเท่าไหร่คือควบคุมจังหวะอารมณ์ของหนังทั้งเรื่องแล้วมันไม่เป็นเอกภาพอ่ะมันประดักประเดิดอ่ะแม่ยิ่งท่วงท้ายๆนะหนูว่ายิ่งบงคือซีเควนซ์สุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นถือว่าเป็นแบบซีนไฮไลท์ไฮแม็กซ์พีคมากโปรเมเนี่ยจะต้องแบบแข่งขันทัวร์นาเมนต์แล้วก็แบบนางก็ต้องเอาชนะตัวเองเพื่อไปสู่แต่เป็นโปรกรมอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ต้องเอาชนะปมในจิตใจด้วยที่แบบกับพ่ออะไรเงี้ยที่แบบไปแข่งกอล์ฟอะไรอ่ะก็จะเหมือนมีเงาพ่อคอยยืนอยู่กดดันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้วิธีการตัดต่อแบบขนานกันจริงๆมันก็โอเคนะวิธีการคิดแบบนี้เพราะว่าหนังอะไรเขาก็ใช้กันไงมันก็ช่วยลุ้นด้วยหนูว่ามันตัดออกมาแล้วมันมั่วซั่วแม่จังหวะไม่ค่อยได้มันแล้วก็ฉากซีนแข่งกอล์ฟหรือว่าทำไม่ถึงด้วยฉันว่าฉันโอเคนะมันเป็นส่วนที่ฉันชอบที่สุดแล้วในเรื่องนี้คือจังหวะสุดท้ายที่เขาแข่งกอล์ฟอะเรารู้สึกว่าตอนดูนี่เราก็ลุ้นนะว่าจะชนะหรือไม่ชนะคือโอเคเรารู้ว่าแหละว่าโปรเมก็ต้องขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าหนังก็เก่งไงที่ทำให้เราลุ้นในช็อตนั้นได้แต่ว่าไอ้คำบรรยายนี่เราติดตอนท้ายมากที่ว่าจบแล้วก็ต้องมีการบรรยายสรุปว่าโอเคการเลี้ยงลูกเนี่ยก็ต้องเลี้ยงให้เขาดีไปตามนั้นหนังเรื่องนี้มีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่างๆมันชี้นำมากมันชี้นำมากแล้วก็ต้องมาไล่ตัวละครแต่ละตัวว่าตัวนี้มีจริงคาแรคเตอร์จริงอาจจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนดูเนี่ยก็แอบมองข้ามไปได้เพราะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นข้อจำกัดหรือว่ามันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมาไงแต่ว่าในฐานะทางที่มันเป็นภาพยนตร์นะอีตรงนี้มันก็เหมือนให้อภัยไม่ได้นะเพราะว่ามันทำให้ปิดกั้นความคิดของเราเพราะว่า voice over นี้มันชี้นำว่าหนังเรื่องนี้มีเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นให้เห็นว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้ก็สักเซสได้อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราดูจบถ้ายังไม่ถึงตรงที่มันมี voice over ตรงนี้นะเรากลับมองว่าเฮ้ยมันน่าตั้งคำถามนะว่าสรุปโปรเมเนี่ยนางมีความสุขหรือเปล่าที่นางเป็นแบบโปรกอล์ฟอันดับหนึ่งเนี่ยมันจริงปะวะคือจริงในแง่ที่ว่าแบบมันเป็นสิ่งที่นางต้องการหรือเปล่าอ่ะมันมีใครที่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าแล้วนางอยากเป็นหรือเปล่าแล้วมันถูกหรือมันผิดแล้วพ่อทำแบบนี้ใช่วิธีถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันจบแบบเนี้ยมันจะมันปึ้งมันจะปึ้งไงเรารู้สึกว่ามันจะอยู่ในความทรงจำของเราแล้วกลับมาอะไรต่อได้แล้วแบบมันจะมีแบบเอ็นเครดิตแสดงนิดนึงแล้วก็มีซีนแบบอยู่ๆก็เป็นซีหนังผีโผล่มาค่ะอะไรคะหนังผีอะไรคะไม่ดูเองค่ะแต่ดูกลัวมาก
พี่ดอนนึกว่าหนังบ้านผีสิงคือแบบอะไรวะอย่างวะเนี่ยไม่ฉันว่ามันฉากนั้นน่ะสวยมากเลยสวยอะไรดูแล้วอย่างอ่ะแล้วว่าปัญหาสำคัญของหนังเรื่องโปรเมย์อีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือว่าทุนสร้างมันน้อยเกินไปค่ะแม่นี่ทุนสร้าง40ล้านแล้วนะคะอ้าวก็สูง40ล้านนี่ถือว่าสูงมากสำหรับหนังไทยยุคนี้นะคือหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแบบถ่ายอสุกเอาเผากินหรือว่าโปรดักชั่นไม่ดีหรอกแต่เราว่าเนื่องจากเนื้อเรื่องเนี่ยโปรเมย์เนี่ยจำเป็นจะต้องไปแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศไงก็จะไปแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าพอไปดูแล้วแบบสนามกอล์ฟอันนี้ถ่ายกันแถวนครนายกหรือเปล่าหรือว่าหัวหินหรือว่าแบบกาญจนบุรีหรือเปล่าคะคือแบบถ่ายไปก็แบบอุ้ยนี่ต้นมะม่วง อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยนี่ต้นหางนกยูงอันนี้หญ้าหญ้าแดงนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็เลยดูแบบไม่ใช่อะแบบป้ายโฆษณามันก็มีป้ายโฆษณาไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะไม่สังเกตขนาดนั้นแต่ฉันก็เห็นว่าเขาก็ลงทุนนะมีการแบบเอาเอ็กซ์ตรงเอ็กซ์ต้าต่างชาติอะไรมาเพื่อเซตว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แต่ก็ไม่ได้เยอะมากไงคือมันเป็นสีแคบๆก็คือบรรยากาศของสนามกอล์ฟต่างประเทศยังไงมันก็กบไม่มิดน่ะต่อให้เซตเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรพลาดอย่างแรงมันทำให้ไม่คอนวินซิ่งเนาะมันมีจุดที่เป็นรอยโหว่เยอะแยะไปหมดใช่ๆหนังนักกีฬาหนังแบบอะไรเงี้ยมันจะต้องมีฉากการแข่งขันมีฉากแบบอะไรเงี้ยซึ่งว่ามันสำคัญแล้วมันต้องทำให้เชื่อให้ได้อ่ะอย่างเช่น Beautiful Boxer Beautiful Boxer ของไทยเนี่ยตอนนั้นมันก็ต้องมีฉากที่น้องตุ้มเนี่ยไปแบบต่อยมวยแบบกับนักมวยปั้มหญิงที่โตเกียวโดมมาแล้วก็มีแบบเฮลิคอปเตอร์บินทำข่าวกันแล้วนางค่ะนางไปปิดโตเกียวโดมถ่ายเลยจ้าBeautiful Boxerลงทุนมากแต่ก็เวอร์มากไงทำให้มันเชื่อได้แต่มันจะไม่ต้องมีไงไม่งั้นมันจะต่อให้มันเล็กน้อยในหนังก็ตามมันทำให้คนดูเชื่อไงว่าโอเคเธอไปแข่งประเทศนู้นประเทศนี้จริงๆแล้วก็มีคนแบบมันก็ต้องมีซีนกว้างเนาะให้เห็นแบบความยิ่งใหญ่ความอะไรซึ่งมันจะแบบมันจะเชียร์อัพไอฉากแบบอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องปัญหางบส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องผู้กับด้วยคือผู้กับเขาไม่ได้แม่นยำในเรื่องของการแบบอัดได้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยวิฉันว่าช่างภาพก็ถ่ายแก้ให้เขาตั้งเยอะแล้วนะด้วยการถ่ายแคบถ่ายอะไรให้มันดูเชื่อได้เพราะว่าเรื่องนี้มันมีความต้องเล่าตั้งแต่แบบโมเมนต์เป็นเด็กใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีความย้อนยุคนิดนึงมันก็จะมีแบบรายละเอียดอะไรต่างๆซึ่งเราดูแล้วก็แบบอันนี้ไม่มีในตอนนั้นค่ะไม่มีน้ำไม่มีค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะอันนี้โป้งค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นมันก็เลยทำให้เราแบบดูแล้วมันหลุดหลุดเป็นช่วงช่วงไงกูเทปนี้ยาวเลยเนาะแม่เนาะยาวค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาไปตัดเอาเองค่ะเพราะว่ายังต้องมีเรื่องที่ต้องพูดอีกค่ะก็คือไม่พูดไม่ได้ค่ะเรื่องการแสดงค่ะคือเราว่าน้องคริสตี้น้องที่เล่นเป็นโปรเมนเนี่ยแบบเล่นดีนะชอบมากคือเธอมีหุ่นอวบๆนิดนึงแล้วเราแป๊บนึงเราคิดว่าเอาโปรเมนมาเล่นจริงๆป่าววะเพราะว่าเธอดูแบบตีคอแบบโปรอ่ะเธอดูแบบเล่นแบบพอดีอ่ะคือมันไม่ใช่ว่ามาหน้ากองแล้วก็เล่นได้เลยอะไรเงี้ยมันต้องมีการเตรียมตัวการฝึกซ้อมร่างกายร่างกายให้เชื่อว่าแบบเป็นนักกีฬากอล์ฟจริงๆเลยค่ะแล้วน้องคริสตี้เนี่ยนางเพิ่มน้ำหนัก20กิโลนะแม่เมื่อรับบทโปรเมเพราะว่าต้องให้อวบๆให้เหมือนโปรเมย์อ่ะนางต้องไปฝึกตีกอล์ฟหมวดวงสวิงอะไรเงี้ยซึ่งนางถือว่านางทำได้ดีแล้วก็การแสดงของน้องมันมีชีวิตชีวามันมีเลือดมีเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นความมิติความหลากหลายของตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของบทด้วยที่แบบนะบทมันให้มิติเอื้อไงให้เห็นทุกอย่างใช่แล้วก็เวลาที่แบบโปรเมแบบอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่น้องมันมีความแตกต่างหลากหลายกันนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่เราที่อุ้มอารมณ์คนดูเนาะให้เราดูหนังได้ตั้งแต่ต้นแล้วก็จนจบหรือว่าต่อให้ซีนที่มันดูแบบแข็งมากมันดูเซตมากมันดูแบบแข็งๆแบบงานโฆษณาแต่ว่านางก็เล่นได้เป็นธรรมชาติอ่ะตรงนี้ดีมากแล้วก็คนที่เล่นเป็นโปรโมคือน้องปริมค่ะก็เล่นดีก็ดีแต่บทอาจจะไม่ได้เยอะมากจับลงมาหน่อยแต่นางก็คือถือว่าทำได้ดีในแบบที่ควรจะเป็นนะแต่อย่างแบบอ่ะพี่เอกล่ะกับพี่เปิ้ลนะแต่ว่าคือเราว่าเธอเล่นดีนะคือมันเห็นคาแรคเตอร์ชัดแล้วก็เล่นแล้วมันแบบไปทั้งหมดน่ะเพียงแต่ว่าเราว่าบทมันไม่ได้เอื้อให้เห็นในด้านอื่นๆมันทำให้เรามองว่ามันเป็นตัวละครที่แบนและเป็นด้านเดียวไปทั้งสองคนเลยแต่เราว่าโปรเมยืนหนึ่งสุพรรณหงส์ยืนหนึ่งยืนหนึ่งของฉันนะหนูด้วยหนูด้วยอาจจะเทียบกับน้องอะไรนะน้องอ่ะเดี๋ยวเทียบให้เลยปีนี้นำอยู่ค่อนข้างแข็งนะที่เราดูมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็จะมีใบเฟิร์นจากเรื่องเร็วใครยึดก่อนชนะเฟรนด์ซอนเราสิ้นสุดทางเพื่อนค่ะเฟรนด์ซอนน้องแสงกระสือน้องแสงกระสือน้องมินนี่แล้วก็มีเจนิสแวร์วีบีลองแล้วก็เนี่ยโปรเมนี่แหละค่ะแล้วโปรเมยืนหนึ่งเล่นดีมากหมดยังคะแม่ดูแลให้คะแนนเท่าไหร่คะเรื่องนี้นะคะให้แม่ให้ก่อนดิแม่ดูก่อนหนูไปดูรอบสนีกมาค่ะให้เอาให้มันตื่นเต้นหน่อยให้5.5ค่ะส่วนเอิร์ธนะคะให้
ให้เดี๋ยวทำท่าแบบโปรเมด้วยค่ะกดจ๊อบให้ให้ให้ห้าค่ะว้ายทำไมให้น้อยคะน้อยไหนแม่ก็ห้าก็ครึ่งนึงคือจริงๆ 5.5 เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่มีข้อดีและข้อเสียพอๆกันข้อดีเลยก็คือว่าเราต้องขอชื่นชมผู้สร้างก่อนที่แบบมีความกล้าหาญในการที่จะสร้างหนังแนวใหม่ๆออกมาสำหรับหนังไทยนะเพราะว่าการจะสร้างหนังชีวประวัตินักกีฬาเนี่ยมันก็ไม่รู้จะได้เงินหรือไม่ได้ไงถือว่ามีความกล้าหาญมากก็ต้องปรบมือให้ก่อนเลยค่ะแต่ว่าโอเคหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้สมบูรณ์มากหนังเนี่ยมันก็มีจุดบอดด้านงานสร้างบ้างด้านการแสดงด้านบทที่กระจายไม่ทั่วถึงบ้างแต่ก็มีข้อดีที่แบบว่าคือทั้งการแสดงและบทและการกำกับเนี่ยมันทำให้เราดูได้แต่ต้นแล้วก็ตามเรื่องลุ้นไปได้จนจบพอจบแล้วเนี่ยก็ให้แง่คิดให้มุมมองใหม่ๆเหมือนว่าเราอาจจะเป็นดูหนังที่สร้างแรงบันดาลใจก็ได้หรือว่าเป็นดูหนังที่ให้แง่คิดว่าเอ๊ะสรุปชีวิตเธอเนี่ยมันดีหรือไม่ดีวะชีวิตนักกีฬาเนี่ยมันยังไงแล้วพ่อเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราคิดพอไปได้อยู่ดีครึ่งแย่ครึ่งอะค่ะมันก็ให้5พอดีอะค่ะอะไรกันคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบหนังมันก็มีจุดบกพร่องมากมายแล้วก็มีจุดที่ดีอย่างที่ชอบการแสดงของคริสตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่มันย่อยออกมาแล้วมันดูง่ายดีมันก็เอาตัวรอดไปได้แบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อะก็เอาไป5ค่ะก็โอเคค่ะถ้าใครสนใจนะจะรับชมหนังไทยรสชาติใหม่ๆเป็นหนังชีวประวัตินักกีฬาโปรเมที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนาะเป็นโปรกอล์ฟอันดับ1ของโลกก็อยากให้ไปดูกันนะคะนานๆจะมีออกมาเนาะถ้าเกิดใครไปดูโปรเมแล้วนะคะให้คะแนนเท่าไหร่จะคิดเหมือนเราหรือเปล่าก็เชิญดังนี้กันเลยค่ะตึ้งค่ะกดไปเลยค่ะแล้วก็มีซอมมาด้วยค่ะที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เราทำคลิปไปแล้วแบบล่วงหน้าเลย1วีคนะคะอาทิตย์นี้หนังจะเข้าชนโปรเมนี่แหละค่ะก็กลับไปย้อนดูแล้วก็ไปให้คะแนนก็ได้ค่ะตึ้งค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกอย่างที่ให้กดนะคะค่ะก็ขอขอบคุณแบบสถานที่คือ Lighthouse Studio ด้วยค่ะโอ้ยเนี่ยโปรโมทหน่อยสิคะมันอะไรก็นี่แหละค่ะอันนี้เราถ่ายที่ชั้น2ก็เป็นห้องนอนเป็นอะไรสามารถเซตถ่ายทำได้ค่ะคือมาเช่าถ่ายได้ค่ะนะคะก็มาเช่าได้เดี๋ยวมีขึ้นทางข้างล่างนะติดต่ออะไรยังไงค่ะค่ะสวัสดีก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ